วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลพี่ตั้มครับเดี๋ยว EP นี้นะครับ uh-huh. เราจะมาอัปเดตนะครับร้านค้ายุคแฟนฉันของแม่หนูแดงเนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะฮะก็ของเล่นขนมก็คือตามเคยมีแน่นอนนะครับก็มีน้องๆขอมาบอกว่าไม่ค่อยถ่ายที่บ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้ดูว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับใครพร้อมแล้วนะครับตาไปพร้อมกันเลยจ้าวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับก็คือป้ายหน้าบ้านป้ายนี้ก็คือขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับใครมาถึงก็คือแบบว่าเซลฟี่ป้ายกันได้เดี๋ยวๆอ่ะตะแปะนี่ใครเนี่ยป้าเอาป้านะครับอันนี้ก็คือมีเพิ่มเติมก็คือว่าลุงพรซ่อมผ้านะครับรับเย็บเสื้อผ้าซ่อมผ้าเปลี่ยนซิปแก้ทรงกางเกงตัดขากางเกงนะครับก็คือแก้ผ้าเออแก้ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับผ้านะรับแก้ผ้าเออแก้เสื้อผ้านะครับก็คือแก้มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเอาป้ายมาติดนะและตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับแวะกินน้ำแข็งใสให้อาหารปลาได้นะจ๊ะนี่ใครเนี่ยนี่หนูแดงไงเออเอาเห็นจำฝ่ายได้จำฝ่ายได้ตะพรนะครับคือน้ำแข็งใสที่น้ำแข็งใสที่บ้านนี้เลยก็อาหารปลาก็คือแบบนี่นะมีหลายขนาดมีหลายราคานะครับใครแวะเวียนมาตรงนี้นะครับสามารถมาให้อาหารปลามุมนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คือเดินได้เลยนะครับพอมาจุดนี้แล้วก็มีนี่ครับไอติมโบราณไอติมโบราณนะครับเต็มตู้เลยครับโบราณนี่คือแบบว่าอยู่มาเป็น10ปีเหรอไม่ใช่ฮะแม่ค้าในโบราณเราไม่ค้าโบราณแล้วแม่ค้าทำอะไรอยู่รู้ไหมเออมาดูไม่ดูแดงกันกำลังอยู่กินข้าวอะไรข้าวต้มข้าวต้มเหรอโอ้ต้มเองเปล่าต้มเองสิต้มเองสิโอ้อร่อยปะอร่อยอ่ะจะกินให้ก่อนเอาลูกชิ้นด้วยกินก่อนลูกชิ้นอะไรอ่ะชิ้นหมูชิ้นหมูเด้ออืมอยากชิ้นอร่อยอร่อยไหมมีไส้อะไรบ้างมีสตรอเบอรี่มีคิสแคทมีอะไรอีกมีไส้อะไรอีกขนมเนยโตเกียวเนยก็งงงงงงงเก่งงงเก่งนะครับเออแล้วก็จะมาที่รถนะครับก็จะมีมาดูของเล่นกันนะครับมีรถมีกล้องถ่ายรูปมีตุ๊กตากระดาษนะครับตุ๊กตากระดาษรถแข่งรถอะไรก็คือมีชุดอันนี้คืออะไรอ่ะคุยเครื่องเครื่องครัวเครื่องครัวนะครับก็มีกันแบบนี้นี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ออกไข่จูราสสิคพาร์คนะครับเราก็มีกันนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อไหนไหนอีกฝั่งมีอะไรนี่อู้อันนี้ก็คือแบบทำกับข้าวได้นะครับสำหรับเด็กๆน้องๆกังหันอยู่ด้านนี้นะทุกคนอะไรนะกังหันด้วยมีกังหันลมด้วยอันนี้มีอะไรบ้างไล่มาเลยปืนแก๊ปอันนี้ปืนของเล่นนะนี่นะครับปืนของเล่นก็จะแบบว่าล่อยหล่อไปตามการซื้อขายของเรานะของปืนเยอะปืนเยอะมาก1 2 3 4 5แบบมีนี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับเรามีอะไรเนี่ยฟุตบอลนะครับใครซื้อแล้วก็ไปเตะหน้าวัดได้เลยเตะหน้าแม่ดูแลได้เลยเออเตะหน้าวัดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ากระพรวนกุ้งเก๋งนะครับอ่ะมาตรงนี้ต่อนะครับอ่ะสำหรับใครที่เคยแบบว่าเด็กๆเคยเล่นหมากเก็บเรามีโซ่เรามีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่ออ่ะเออที่มันแบบเลื่อนเลขอ่ะเลื่อนเลขอ่ะเรียงเลขเรียงเลขเรียงเลขปืนเฮ้ยมีดเอามีดขอโทษพี่หนุ่มตื่นมีดยืดหยุ่นด้วยนะเออมีดแทงแล้วยืดหยุ่นได้อันนี้มีนี่สวนสัตว์จิ๋วสวนสัตว์จิ๋วน่ารักนี่สวนสัตว์จิ๋วนะครับอ่ะแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างใครจะบอกว่าสายชอบแกล้งชอบแกล้งเรามีนี่งูเขียวงูดำงูเห่างูดำนี่งูเห่าเออแล้วก็มีหนอนแม่นอนมีจิ้งจกอันนี้ก็เป็นแบบที่เป่าฟองนะครับเป่าฟองก็คือเหลือประมาณนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เด็กก็มาเรื่อยๆกันนะครับอ่ะเป่าฟองไปเงี้ยดูก็คือเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นกันแหละนะครับแบบนี้อ่ะเป่าแล้วไปขายต่อป้ายอ่ะอันนี้จระเข้
จระเข้หรือว่าใครที่คือบ้านเราอยู่ในวัดสุวรรณารามใช่ไหมใครมาถึงแล้วอยากทำบุญเราก็มีสังฆทานขายด้วยมีสังฆทานด้วยไปถวายพระได้เออมีสังฆทานด้วยนะครับก็คือมีผ้าไตรจีวรอะไรอังสะอังสะเขาเรียกอังสะนะครบเลยนะครับหรือว่านี่ทางนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลูกดิ่งโยโย่โยโย่โยโย่ก็มาจ้าโยโย่ก็มาจ้ามาวิ่งแข่งจ้ามานี่ต้องเล่นงี้คือเล่นไงรู้ไหมบีบบีบเออเวลาเขาวิ่งเออเดี๋ยวมาแข่งกันดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายช็อตนี้กันนะครับด้วยนี่เลยหนังกระติกโอ้โหอันนี้เอาไปยิงกระป๋องนะอย่าไปยิงหมานะเพราะว่าสงสารน้องหรือบ้านไข่นะครับที่บูชาตะไข่เออเอาไปถวายตะไข่ต่อไปเราไปดูขนมกันบ้างดีกว่าทุกคนตอนนี้นะครับครับจำได้ไหมว่าแม่หนูแดงเนี่ยเคยทำกล่องสุ่มหมดหรือยังตอนนี้นะเหลือใบสุดท้ายแล้วเหลือใบสุดท้ายแล้วไม่จะไม่มีอีกแล้วและจะไม่มีอีกแล้วเออกล่องสุ่มนะครับนะครับในนี้ก็มีทั้งของเล่นและขนมมูลค่าเกิน100แน่นอนแต่เราเนี่ยให้น้องๆเนี่ยซื้อใบละร้อยนะเออกล่องใบละร้อยแต่เดี๋ยวนี้จะมีอะไรก็เดี๋ยวก็นะครับนะครับเหลือใบเดียวใบสุดท้ายใครมาเที่ยวที่วัดสุวรรณารามศาลายานครปฐมนะครับก็มีกล่องสุ่ม1ใบอ่ะขนมนี้ก็คือแบบยังเป็นยุคสมัยนี้อยู่นะครับก็เป็นขนมพวงๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้บวยเรียกบวยใช่มั้ยแม่มะนาวดองท็อฟฟี่นี่อะไรกาแฟอันนี้ก็เป็นยังหมากอันนี้หายากนะมาฝรั่งตาแมวอันนี้เป็นนี่เต้าปูปลานะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าที่จิ้มยิ้มยิ้มจิ้มช็อกโกแลตนะครับก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เป็นแบบประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็มีลูกอมนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบดูโบราณนิดนึงเนาะใช่ก็คือมาแพ็คแบ่งอย่างนี้และอันนี้เลยนะที่พี่หนิงชอบกินเนี่ยไข่ง่วงๆหลับๆคือเปรี้ยวกินแล้วกินแล้วคือแบบเปรี้ยวหน้าขมไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกหนวดมังกรไม่ใช่หนวดมังกรลิ้นมังกรคือมันจะยาวๆนะครับยาวๆออกมาอันนี้อ่ะลองเขย่าดูจะเป็นอย่างนี้ลองเขย่าดูอ่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นแพ็คเกจเป็นรสแต่ด้านในก็เป็นขนมน่ารักนะคิดว่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตเนาะแบบนี้เนาะมีความมุ้งมิ้งส่วนขนมนี้ก็เป็นแบบวิตามินซีอารมณ์วิตามินซีแล้วก็มีแถมแหวนด้วยแหวนด้วยเออมีแถมแหวนให้ด้วยอันนี้เป็นหมากฝรั่งไอ้นี่ไอรอนแมนเหรออันเนี้ยน้องๆที่มาเนี่ยส่วนมากจะชอบซื้อตัวนี้กลับมาเพราะว่ามันอร่อยนะแต่ยังชอบกินเลยแล้วก็มีปิ่นโตนี่น่ารักมากน่ารักแบบนี้แล้วก็มีขวดนมนี่นะครับอันนี้คือขนมยังไม่ได้ลงใหม่เพราะว่าเสาร์ที่ผ่านมาคือขายดีมากแล้วตอนนี้ก็ซื้อขนมอะไรอยู่ในบ้านช้างน้อยจอลลี่แบร์คิตตี้บอยอันนี้ก็เป็นแบบบีบเหมือนยาสีฟันแต่ว่าติมกินได้นะครับนี่ช้างน้อยมีทุกรสเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเห็นกันอยู่แล้วเขาเรียกว่าไมดี้ขนมไมดี้นะครับมาม่าอะไรก็มีเหมือนเดิมนะครับฮะอันนี้นำเสนอคืออะไรอ่ะพวกนี่โปเกมอนพี่ดูโอ้โหโอ้ยเลือกได้เลยเยอะมากนี่ขายเป็นตัวเลยเนี่ยน้องๆที่มาก็จะชอบซื้อกับมาเลือกดูกันนะครับหลังจากเล่นโปเกมอนเสร็จแล้วมากินบวยเข้มกันโอ้เข้มปี๋อันนี้เข้มมากนะครับใครขับรถมาไกลๆก็คือตื่นเลยแล้วก็มาเจอกันที่ต่อใครชอบดีลูกแก้วดีลูกแก้วกันนะครับแล้วก็นะครับไปกันได้เรื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับดีอ่ะจำชื่อร้านก่อนนี่พอภูษานี่ก็จะมาก็จะเจอพี่หนิงพี่ตั้มแล้วก็เจอแม่หนูแดงนั่งกินข้าวต้มอยู่นี้ทุกวันเลยจะกินข้าวต้มบ่อยกินทุกวันป่ะไม่ทุกวันเปลี่ยนเมนูป่ะเปลี่ยนไม่ได้กินข้าวต้มทุกวันเหรอเปล่าอ้าวเหรอเมื่อวานก็กินข้าวต้มนะเมื่อกี้ข้าวต้มไหมข้าวต้มวันนี้มันแกงจืดก็ข้าวใส่ก็เป็นข้าวต้มอ๋อแต่ถ้าเกิดใส่เส้นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไหนชวนน้องๆมาเที่ยวบ้านหน่อยเร็วบ้านอยู่ไหนอ่ะบอกสิมาเที่ยวกันจ้าวัดสุวรรณจ้าสุวรรณไหนอ่ะวัดสุวรรณารามอยู่ในอันนี้อยู่ในไหนอยู่ในวัดอยู่ในวัดวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามอยู่ในวัดนะจ๊ะแล้วไงต่อแม่หนูแดงก็อยู่ที่ในวัดริมคลองมาให้อาหารปลาก็ได้จ้ะจะมาให้อาหารแม่หนูแดงได้ไหมเป็นคนจ้ะแขนไตก็มีจ้ะคดีตามันก็คือมาแล้วก็มาถ่ายรูปได้ไหมได้จ้ะคิดกี่บาทถ่ายรูปไม่คิดจับฟรีถ่ายเองนะฮะถ่ายเองถ่ายเองอ๋อคือหาส้วมมาเองเนี่ยเหรอเปล่าถ่ายรูปอ๋อก็บอกถ่ายเองอ๋อถ่ายรูปบอกรัก FC หน่อยเร็วขอบคุณ FC แล้วที่ติดตามคลิป FC ที่ติดตามคลิปแม่หนูแดงตั้มนะจ๊ะมาแล้วก็เจอทุกวันละจ้ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยปีที่แล้ว YouTube ได้อันดับ8ปีนี้อันดับอะไรอันดับ2เลย
โอ้1ไม่เอาเหรอเยอะไปเหรอเดี๋ยวเราค่อยไปโอเคอ่ะสาวอาทิตย์ไหนมาเจอแม่หนูแดงถ่ายรูปก็ดมดีๆนะคุณแม่หนูแดงเพิ่งกินทุเรียนไปนะครับทุกคนอุ้ยพี่ชายยางยังอยู่ในถังอยู่อ๋อเขาไม่ได้เก็บกันง่ายๆหรอกจ้ายังไม่ถึงเวลาโอเคบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายคือคลิปบรรยากาศความสนุกในวันนี้นะครับกับร้านขนมยุคแฟนฉันของแม่หนูแดงนะครับครับใครที่เขาว่างๆก็คือมาเที่ยวกันได้เลยวัดสุวรรณารามตำบลสารยามอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะจ๊ะร้านอยู่ริมคลองเลยนะทุกคนปิดรายการเลยน้องๆนะครับที่ชอบ EP นี้นะครับครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในตอนต่อไปนะครับเจอกัน EP ต่อไปนะครับจะทำอะไรให้ดูติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายThank you.